กรงจะยกโทษให้กับนิรโทษกรรมให้กับเรื่องอะไรบ้างยกโทษให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปกระทำความผิดเอาเรื่องมาตรา112เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะกลับไปสู่ความขัดแย้งตกลงร่างฉบับนี้ของพรรครวมไทยสร้างชาติตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วตอนนี้เป็นร่างนะครับของเราใช้ชื่อว่าร่างพรบเสริมสร้างสันติสุขที่หลายคนไปพูดว่าสสสเนี่ยนะย่อโอเคเนื้อหาจริงๆก็คือเป็นการนิรโทษกรรมแหละนะครับแต่ในส่วนที่ผู้ชุมนุมที่ไปกระทำความผิดโดยมีมูลเหตุมาจากการเมืองนะครับเป็นการกระทำความผิดต่อรัฐแต่ที่จะแตกต่างจากหลายๆร่างเนี่ยคือเนื้อหาไม่ตรงกันนะก็คือมันจะไม่มีเรื่องของม.112ไม่มีเรื่องของคดีทุจริตแล้วก็ไม่มีเรื่องของคดีอาญาร้ายแรงที่เป็นการกระทำความผิดต่อบุคคลนะฮะก็จะตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปครับเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดอีกทีแต่ถ้าถามความคืบหน้าตอนนี้ยังเป็นร่างอยู่เป็นร่างอยู่ครับแล้วมีไอเดียที่จะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไหร่ยังไงหรือจะต้องคุยกับทางพรรคร่วมคุยกับทางแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยก่อนไหมครับเราเตรียมไว้เพื่อจะเสนอเพราะพรรคก้าวไกลเนี่ยเสนอร่างของเขาก่อนที่จะมีการพิจารณามันก็ต้องเสนอร่างเข้าไปประกบถูกต้องไหมครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยคงจะต้องมีการพูดคุยในส่วนของพรรคร่วมก่อนเพราะว่าถ้าวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อความปองดองเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยความปองดองสมานฉันท์มันจะต้องไม่รวบรัดไม่ใช่ว่าเฮ้ยเสนอเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันก่อนว่าจะเป็นการเสนอญัตติเพื่อศึกษาก่อนหรือว่าจะเสนอเอาเป็นร่างกฎหมายประกบไปเลยครับจะไม่เดินหน้าไปเองโดยที่ยังไม่ได้ปรึกษาบรรดาพรรคร่วมทั้งหลายคือต้องปรึกษาบรรดาพรรคร่วมก่อนถ้าพรรคร่วมเห็นว่าเอ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวขอไปตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้ก่อนตามไอเดียของพรรคเพื่อไทยแล้วรวมไทยสร้างชาติจะเอายังไงถ้าอย่างนั้นรวมไทยสร้างชาติเราไม่ได้รีบร้อนฮะคือวัตถุประสงค์อย่างที่ผมบอกของการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยเราก็อยากเห็นประเทศมันเดินหน้าไปสู่ความปองดองจริงๆเราเองก็มีประสบการณ์แล้วว่ากฎหมายในลักษณะนี้พอมันออกมาขัดกับหลักนิติธรรมหรือมันมีไปรวบรัดในส่วนของขั้นตอนเนี่ยในแทนที่มันจะสร้างความปองดองกลับไปสร้างความขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกระทำโดยระมัดระวังในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเราไม่ได้มีความรีบร้อนไม่ได้มีความเร่งด่วนอะไรที่จะต้องรีบทำเรื่องนี้ออกมาเพียงแต่ว่าพอก้าวไกลเสนอเป็นกฎหมายเข้าไปในสภาเนี่ยเราก็เลยต้องร่างอีกฉบับนึงเข้ามาประกบในสถานการณ์เผื่อว่ามันมีจังหวะที่จู่ๆบาบรรจุวาระได้แล้วก็นำเข้าสู่การพิจารณามันจะได้มีร่างที่เตรียมความพร้อมเอาไว้เพื่อจะเสนอประกบถูกต้องคล้ายๆกับที่เมื่อวานสภาพิจารณาเรื่องสมรสเท่าเทียมแบบนี้ถูกต้องมันก็จะมีร่างของทั้งครม.ร่างของก้าวไกลร่างของประชาธิปัตย์แล้วก็ร่างของภาคประชาชนใช่ครับมันก็จะเป็นแพ็คเดียวกันถูกต้องไม่ใช่เป็นแค่ร่างของก้าวไกลอย่างเดียวก็ถ้ามีร่างของก้าวไกลอย่างเดียวมันก็จะมาถกเถียงกันเรื่องการล้างผิดให้กับม.112ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เสียโอกาสของการเดินหน้าไปสู่ความปองดองเนี่ยจริงๆมันก็มีความผิดอื่นผู้ชุมนุมไปกระทำความผิดต่อพรบความมั่นคงเรื่องพรบไอ้สัญญาณไฟบางพรบการชุมนุมในที่สาธารณะเป็นต้นเนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันสามารถยอมกันได้นะฮะแต่ถ้าเฉพาะร่างของก้าวไกลเนี่ยมันก็จะมีประเด็นม.112มันก็จะมีแต่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยปุ๊บมันก็จะสตอเรื่องอื่นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะมีร่างในส่วนของจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคการเมืองอื่นหรือรัฐบาลที่เข้าไปประกบเพื่อพิจารณาคิดว่ารอคุยกับพรรครวมเดี๋ยวจะได้คำตอบก่อนปีใหม่นี้ไหมหรือว่าหลังจากปีใหม่ค่อยว่ากันอีกทีหลังจากปีใหม่ค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ไม่ช้าเกินไปครับอย่างที่ผมบอกว่าในกระบวนการเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะรวบรัดนะฮะร่างของเราเนี่ยก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วก็กำลังไปทบทวนในรายละเอียดในส่วนของข้อกฎหมายพยายามทำให้มันกระชับแล้วก็ในเนื้อหาใจความเนี่ยมันครอบคลุมนะครับอ่ะวันนี้ผมไล่ถามไปทีละข้อเอาเรื่องของกรอบเวลา คนที่จะได้ประโยชน์จากการยกเว้นความผิดตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นก้าวไกลเขาเอาเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปี2549ครับก็จะเป็นวันแรกผมจำวันที่ไม่แม่นนะเป็นวันแรกที่กลุ่มพันธมิตรประกาศชุมนุมต่อต้านรัฐบาลคุณทักษิณของรวมแล้วก็ก้าวไกลเขาก็จะยืดมาถึงณ
ปัจจุบันในวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เลยนะครับก็จะยกเว้นความผิดหมดเลยของรวมไทยสร้างชาติวางกรอบเวลาเอาไว้ยังไงบ้างครับในลักษณะเดียวกันครับก็ต้องครอบคลุมไปถึงระยะเวลาที่มีการเริ่มต้นการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรหรือเสื้อเหลืองนะฮะจนมาถึงนปช.เสื้อแดงจนมาถึงกปปส.จนมาถึงน้องๆคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่ออกมาชุมนุมนะครับก็ต้องครอบคลุมทั้งหมดนะฮะเพียงแต่ว่าเรื่องระยะเวลาผมคิดว่าไม่มีปัญหาคือทำให้มันครอบคลุมทุกวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปลงอีกทีไม่เป็นไรหรอกอันนั้นมันรายละเอียดไงคือเราต้องการที่จะให้ครอบคลุมทุกกลุ่มนะฮะสาระสำคัญคือเนื้อหามากกว่าว่าตกลงจะยกโทษให้กับนิรโทษกรรมให้กับเรื่องอะไรบ้างนะฮะเช่นของเราก็ยืนยันชัดเจนเมื่อกี้พูดมาแล้วนะฮะเรื่องม.12ต้องไม่มีเรื่องทุจริตต้องไม่มีแล้วก็ต้องไม่เป็นเรื่องที่ไปกระทำความผิดร้ายแรงให้ถึงชีวิตนะฮะหรือถึงขั้นพิการอย่างเงี้ยในส่วนบุคคลอันนี้ก็ต้องตัดออกไปที่บอกว่ายกเว้นเรื่องอะไรเนี่ยคือจะเขียนระบุชัดลงไปในร่างกฎหมายเลยถูกไหมครับใช่ครับไม่ใช่ว่าจะมีคณะกรรมการขึ้นมากันกรองอะไรเพื่อจะเปิดช่องให้มีการนิรโทษในเรื่องที่เราบอกว่ายกเว้นพูดแต่ปากเปล่าเนี่ยไม่ใช่เขียนลงไปเลยถูกต้องครับเพราะถ้าเราวัตถุประสงค์คือเข้ามาปองดองเนี่ยเราก็ต้องไม่สร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งทีนี้ถ้ากฎหมายมันเขียนไม่ชัดเนี่ยมันมีช่องให้เป็นดุลพินิจหรือมีการตีความเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกว่าทำไมมาตรฐานไม่เหมือนกันทำไมให้คนนั้นไม่ให้คนนี้และในที่สุดเราต้องการจะสร้างความปองดองกลับไปสร้างความขัดแย้งเสียเองเนี่ยแบบนี้ไม่ควรทำนะครับเพราะฉะนั้นถึงกลับไปทบทวนในเนื้อหาใจความกฎหมายอยากเขียนให้ชัดอยากมีช่องที่จะนำไปสู่การใช้การตีความดุลพินิจให้น้อยที่สุดให้ง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดนะครับแต่ถ้าอะไรที่เป็นพื้นฐานเช่นพ.ร.ก.ฉุกเฉินครับพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะครับปี58สมมติเนี่ยนะครับความผิดเกี่ยวกับจราจรความผิดด้านสาธารณสุขพวกนี้เขียนได้หมดการใช้เสียงดังอะไรพวกนี้นะใช่ครับยกเว้นให้หมดถูกต้องครับความผิดทางแพ่งล่ะความผิดทางแพ่งเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นการกระทำความผิดต่อรัฐคือเช่นว่า อย่างกรณีของสนามบินเป็นต้นนะฮะของกลุ่มพันธมิตรเนี่ยหรือว่าถ้าไปอยู่ในล่วงล้ำเข้าไปในสถานที่ราชการมีการฟ้องร้องให้ชดเชยค่าเสียหายเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของรัฐผมคิดว่าสามารถยอมกันได้นะฮะผมก็เห็นใจนะในส่วนของ เสื้อเหลืองพันธมิตรหลายท่านเนี่ยตอนนี้ก็ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเม็ดเงินจำนวนมากหลายร้อยล้านนะฮะจนในวันนี้ก็ไม่มีเงินไปจ่ายอยู่ดีแล้วก็ต้องโอ้โหล้มละลายกันไปแบบนี้มันก็ถ้ามันยังวกวนอยู่แบบนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับแนวคิดเรื่องไม่อยากจะให้รวมมาตรา112ครับก่อนหน้านี้ผมคุยกับคุณรังสิมันโรมซึ่งก็เป็นคนทำงานตัวร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกลครับเหตุผลของคุณรังสิมันโรมก็คือร่างของก้าวไกลเขาไม่ได้เขียนนะว่าให้นิรโทษ112ครับแต่เขาไม่ได้ปิดช่องครับเขาให้คณะกรรมการที่มีตัวแทนจากหลายภาคส่วนนะตัวแทนประธานสภาผู้นำฝ่ายค้านครม.ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านตุลาการศาลปกครองศาลฎีกาที่ประชุมใหญ่เลือกกันมารวมเป็นคณะกรรมการ9คนถ้าเรื่องไหนพิสูจน์ได้ว่ามีมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองแม้ว่าจะเป็นมาตรา112ก็ตามเขาบอกว่าแบบนี้ก็สามารถทำได้แต่ให้อำนาจคณะกรรมการเป็นคนวินิจฉัยคุณโรมบอกว่า112เนี่ยที่เราไม่ได้ปิดช่องเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้มันผูกโยงกับความขัดแย้งทางการเมืองถ้าไม่นิรโทษกรรมคนกลุ่มนี้เข้าไปด้วยปัญหาก็ไม่จบในมุมรวมไทยสร้างชาติเห็นต่างยังไงครับผมไม่เห็นด้วยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าหลักการนิรโทษกรรมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการปองดองนะครับเมื่อรับผิดกันแล้วนะฮะมันก็สามารถมีกระบวนการที่ไปยกโทษให้ได้นะครับแต่ในส่วนของการนิรโทษเนี่ยมันต้องไม่นำไปสู่ความขัดแย้งนะฮะเช่นในอดีตเนี่ยเราก็เห็นละแทนที่จะปองดองกลับมาขัดแย้งเพราะว่าทำสุดซอยถูกไหมฮะแต่ผมไม่กลับไปพูดถึงอดีตในส่วนของพรรคก้าวไกลเนี่ยถ้ามีความต้องการที่จะยกโทษให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปกระทำความผิด ออกมาชุมนุมมีกฎหมายหลายฉบับนะฮะเช่นพ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะออกมาก่อนที่พวกผมออกมาชุมนุมด้วยซ้ำนะฮะพ.ร.บ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ร.บ.ความมั่นคงต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถจัดการในส่วนนั้นได้แต่พอเอาเรื่องมาตรา112เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะกลับไปสู่ความขัดแย้งอีกก็จะกลับไปสู่วังวนความขัดแย้งเดิมๆอีกเหมือนตอนที่จะโหวตคุณพิธาเป็นนายกในสภาพวกผมก็บอกแล้วว่าถ้ายอมถอยเรื่อง112เนี่ย
แล้วให้นโยบายอื่นที่ไปคอมมิตกับประชาชนไว้มันเดินหน้าเนี่ยเผลอๆมาวันนี้คุณพิธาเป็นนายกไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ทิ้งเรื่อง112สักทีนึงพอมาเรื่องการปองดองนะฮะก็มันมีกฎหมายตั้งหลายฉบับมีกลุ่มผู้ชุมนุมแม้กระทั่งในส่วนของน้องๆ นักศึกษาวัยรุ่นที่ออกมาชุมนุมเองอีกตั้งเยอะที่ไปกระทำความผิดแล้วก็ไม่เกี่ยวกับม .112 ก็ควรจะทำให้กับเขาก่อนแต่พอหยิบมาม .112 ปุ๊บเนี่ยคราวนี้ก็จะเป็นชนวนที่นำไปสู่ความขัดแย้งระลอกใหม่ถ้าวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยคือการปองดองการสลายความขัดแย้งเนี่ยก็ไม่ควรจะเอาชนวนที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งมาร่วมพิจารณาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นมันจะกลายเป็นทำให้ทุกอย่างมันเสียไปหมดคิดว่าต้องถอดสลักตรงนี้ออกมาถูกต้องครับแต่คุณเอกนัทไม่คิดว่า112ก็เป็นหนึ่งในปมความขัดแย้งที่จะต้องสลายมันเหรอทำไมไปคิดว่าถ้ารวมเข้าไปด้วยมันจะกลายเป็นว่าทั้งองคาพยพมันจะไปด้วยกันไม่ได้คือผมว่ามันต่างกันคือเรากำลังบอกว่านิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุมที่มีมูลเหตุมาจากการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกแยะให้ออกว่ามูลเหตุที่มาจากการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองกลุ่มสีเสื้อมีปัญหาต่อการกระทำงานการทำงานของรัฐบาลไอ้นั่นส่วนหนึ่งนะแต่ม.112เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะมันไม่ใช่ความผิดระหว่างประชาชนกับรัฐบาลนะอันนี้เป็นสถาบันเสาหลักของชาติซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันคนละกรณีเลยไม่เหมือนกันเลยนะครับการละเมิดสถาบันจะเอาเรื่องมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองความคิดเห็นต่างมาเป็นข้อกล่าวอ้างคือโดยปกติเนี่ยไม่ได้บ้านเมืองเนี่ยมันต้องปกครองโดยกฎหมายนั่นคือหลักนิติธรรมนิติรัฐใครทำผิดกฎหมายนะครับก็ต้องถูกดำเนินคดีไปต่อสู้โดยใช้กระบวนการยุติธรรมแต่เรามีกรณีพิเศษก็คือเพื่อความปองดองเนี่ยก็มีความคิดที่จะออกกฎหมายมาเพื่อยกผิดให้กับการกระทำความผิดบางประเภทเช่นกระทำผิดต่อรัฐโดยมีมูลเหตุมาจากการเมืองนี่คือหลักของความคิดไม่ใช่ว่าสามารถไปล้างผิดให้กับทุกกรณีได้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องถอยในเรื่องของการกระทำผิดต่อบุคคลอย่างเงี้ยไปตีหัวชาวบ้านหรือไปฆ่าคนตายอย่างนี้มันล้างผิดกันไม่ได้หรือกรณีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำได้นะครับเช่นเดียวกันเรามองว่าม.112เนี่ยก็เป็นลักษณะที่เป็นกรณีที่มันไม่สามารถที่จะคือถ้าทำไปมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นอีกนะครับมีโอกาสไหมสมมติว่าถ้ารวมไทยสร้างชาติบอกว่าวันนี้ถอดเรื่องนี้ออกก่อนได้ไหมเพื่อมันจะได้เพราะถ้าถอดเรื่องนี้ออกไปได้นะที่เหลือเนี่ยมันเรื่องเล็กมากเลยก็อยากให้ถอดเวลาที่เราเห็นตัวเนื้อกฎหมายของแต่ละพรรคไอเดียของแต่ละคนเนี่ยมันมาติดอยู่เรื่องเนี้ยผมก็พูดแผ่นเสียงตกร่องอีกนะฮะผมไม่ได้ติดใจอะไรเลยกับเรื่องอื่นที่ดีเช่นตอนจะเสนอคุณพิธาเป็นนายกทุกพรรคพูดชัดเจนบอกถอย112เถอะเรื่องอื่นจะได้เดินต่อก็ไม่ถอย112